อันนี้เป็นรูปภาพของจิ้งจกนะคะที่พี่ได้ลงวิดีโอไปตอนหนึ่งนะคะที่มาปล่อยจิ้งจกตัวหนึ่งบริเวณนี้นะคะตรงกกมะกอกฝรั่งตรงนี้นะคะเพราะพี่มั่นใจว่าเขาจะรอดนะคะเพราะว่าบริเวณนี้จะมีแมลงหวี่แมลงตัวเล็กๆเยอะนะคะตอนนั้นเขาล่วงไปในซิงค์อ่างล้างมือนะคะแล้วก็เลยจับเขามาปล่อยตรงนี้นะคะเพราะว่าในบ้านไม่มีเศษอาหารตรงนี้จะมีทั้งแมลงหวี่แล้วก็แมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในดินนะคะเพราะว่าเราทิ้งเป็นเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะลงไปตรงบริเวณนี้ค่ะจิ้งจกตัวนี้อยู่ในบ้านผอมแห้งเลยนะคะเดี๋ยววิดีโอตอนเก่าเนี่ยจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างให้ทุกท่านได้กลับไปชมได้นะคะตรงนี้จะมีแมลงหวี่แล้วทุกครั้งที่มารดน้ำต้นไม้ตรงนี้ค่ะหลังจากที่ปล่อยเข้ามา1เดือนนะคะจะมีเหมือนดวงตาคู่เล็กๆนะคะมองอยู่แล้วเขาก็จะหลบไปหลบมาอยู่บริเวณนี้นะคะก็หลายครั้งก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่คิดจะตามชีวิตเขาด้วยนะคะแล้วก็แต่พอวันนี้มันรู้สึกว่าเขามาให้ดูมาเห็นตัวเนี่ย 2-3 ครั้งแล้ววันนี้ก็เลยจะลองมาหาดูนะคะว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นไหมเพราะว่าเขาอาจจะคุ้นเคยกับเรานะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะโผล่ออกมาแล้วค่ะตัวเดิมเลยค่ะตัวเดิมเลยแววตาคู่เดิมนะคะแต่อ้วนกว่าเดิมท้องโตเลยเห็นไหมคะกินอิ่มอร่อยนะคะผิวพรรณสดชื่นสดใสเลยนี่มาระยะใกล้ๆเขายังไม่หลบก็ตั้งแต่ปล่อยเขามาในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเดินผ่านหน้าบ้านนะคะตรงที่ปล่อยเขาเราก็นึกถึงเขาตลอดนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะโผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะเวลารดน้ำต้นไม้เนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนมีดวงตาคู่เล็กๆมองนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือตัวนี้แหละค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวนี้เลยน่ารักดีนะคะแต่คิดว่าคงไม่ไปยุ่งกับเขาเยอะกว่านี้ละค่ะก็คงประมาณนี้ค่ะเห็นตัวก็แอบถ่ายนิดนึงแล้วกันนะตัวเองนะคะก็ตัวเดิมนี่แหละค่ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็หลังจากได้ชมวิดีโอนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคนะคะไวรัสนะคะเข้ามาใกล้กับทุกท่านนะคะขอให้ปลอดภัยแล้วก็ระวังตานะคะมือจมูกแล้วก็ปากนะคะก็ระวังแค่4จุดนะคะตามือจมูกปากนะคะก็มือเนี่ยอย่าเอาเชื้อโรคเข้ามาเข้าปากนะคะแล้วตาเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะคะเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยถ้าเราเปิดปิดตาเนี่ยมันก็คือเหมือนผิวหนังปิดแต่ถ้าพอเปิดตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคหรือน้ำอะไรเข้าตาเนี่ยมันจะมากับน้ำก็ต้องระวังด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะมือตาจมูกปากเหมือนเดิมนะคะก็อย่าให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ขอบคุณมากค่ะ